สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเพลงจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกรวยวันนี้ผมพาทุกคนมาดูวัดร้างอีกวัดหนึ่งที่มีความขลังแล้วก็มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างที่จะน่าอัศจรรย์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแล้วกันนะว่าที่นี่มีเรื่องราวนะครับที่น่าค้นหาแล้วก็มีปาฏิหาริย์นะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่อยู่บริเวณที่นี้แล้วก็อยากให้ทุกคนรับชมแล้วก็ติดตามไปด้วยกันครับที่นี่ก็คือวัดเพลงร้างนะครับตั้งอยู่ในสวนไม่มีคือรถยนต์ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ต้องเดินเข้ามาเท่านั้นนะครับเป็นวัดที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่อำเภอบางกรวยนี้สร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับแล้วก็มาบูรณะใหม่ในสมัยอยุธยาตอนปลายคือสมัยก่อนนะก็บอกว่าวัดแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเหตุผลที่ร้างเพราะว่าบริเวณที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของคนนะครับในหมู่บ้านในละแวกนี้สมัยก่อนมาร่วมกันสร้างวัดนะครับแล้วก็สร้างวิหารแล้วก็สร้างโบสถ์ในแห่งนี้แล้วก็ได้คือสมัยก่อนนะสมัยที่พม่าเนี่ยเข้ามานะครับตีศึกหรือว่าตีไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ทางทหารพม่าก็ไปตีแถวภาคใต้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เดินทางมาที่แถวจังหวัดนนทบุรีชาวบ้านก็กลัวนะครับชาวบ้านก็กลัวก็เลยพากันหนีนะครับพากันหนีนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้ก็จะเป็นวัดร้างความขลังแล้วก็ความเก่าแก่นะครับของสมัยก่อนนะครับการสร้างโบสถ์สมัยก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาวัดแห่งนี้นะตอนแรกก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้ทำคลิปขึ้นมาแล้วก็เด้งมาหาที่หน้าฟีดของผมก็เลยคิดว่าแบบตั้งใจมาทำคลิปแล้วก็มาดูประวัติความเป็นมาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นกันกับสถานที่แบบนี้ที่น้อยคนนักที่จะเจอนะฮะคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเนาะมีความขลังแล้วก็มีความสวยสดที่นี่ไม่มีพระอยู่นะครับก็จะเป็นทางชาวบ้านนะครับที่เช่าพื้นที่ที่นี่อยู่เนี่ยแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันรักษานะครับก็ทำให้วัดเนี่ยมีความแบบยังคงสภาพความเป็นวัดอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนก็ช่วยกันดูแลแล้วก็บำรุงแต่ความเก่าความไม่ว่าจะเป็นแดดไม่ว่าเป็นอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบเริ่มพังหมดละโอเคนะครับก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบสวยมากนะโอเคเจอกัน EP ต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูหลวงพ่อโตหรือว่าพระอู่ทองที่อยู่ด้านในกันนะครับ